วันนี้เราได้อยู่ในคำแบ่งปันนะครับในชุดแคร์อัพนะแคร์อัพเรื่องของกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์กลุ่มสร้างสารรค์ชีวิตแล้วแต่ที่เราจะเรียกกันนะครับในหลายๆกิจจารก,ก็เรียกกลุ่มเซลล์บางที่เรียกกลุ่มย่อยบางเรียกที่บางเรียกเรียกไลฟ์กรุ๊ปสมอลลกุ่มแคร์กรุ๊ปเซลล์กรุ๊ปก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับแต่ว่าโดยนิยามคือเป็นกลุ่มย่อยของ คิดจักใหญ่เราเป็นคิดจักที่เชื่อเรื่องการลงลึกในกลุ่มเย่อยๆเราเป็นคิดจักที่เชื่อเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่เพียงแต่เรามานั่งน้ำมศก,การในบรรยากาศของชุมชนใหญ่แต่เราเชื่อเรื่องการมีเพื่อนมีกลุ่มคนที่เราจะสามัคคีทําด้วยอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับนั้นคําสอนในชุดนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับพี่น้องในกิจจักแล้วก็ทุกท่านที่ชม บันทึกนี้อยู่นะครับเราฟังมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งแรกเรื่องสตาร์ทอัพซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจที่เริ่มต้นนะครับแต่เป็นเรื่องของกลุ่มเล็กที่สร้างผลอันยิ่งใหญ่เห็นไนหะบอกคนตงคาได้กันครัาว่ากลุ่มเล็กกลุ่มเล็กที่สร้างผลอันยิ่งใหญ่เราเชื่อเรื่องพลังของกลุ่มเล็กเหมือนระเบิดลูกใหญ่นะครับมันก็จุดประกายโดยจุดตัวจุดระเบิดเพียงเล็กน้อยนะครับั้นถ้า เครือจักของเรามีกลุ่มย่อยๆที่มีคุณภาพที่มีพลังมันก็จะจุดผลกระทบอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้นะครับครั้งที่2เราฟังเรื่องของ close up นะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยาสีฟันอีกเช่นเดียวกันนะครับ <laughs> ผมไม่รู้ใครตั้งชื่อนะฮะมีความใกล้เคียงมาก close up นะครับกลุ่มเล็กที่ลงลึกในความสัมพันธ์แล้วก็ครั้งที่3เราเรียนรู้เรื่องของ build up เรื่องของกลุ่มเล็กนะกลุ่มลงลึกที่สร้างชีวิตกัน เราเราเป็นกิจจักที่เชื่อเรื่องการสร้างชีวิตกันนะครับเราไม่เพียงแต่ว่ามานมัสการด้วยการมาทานข้าวด้วยกันสามคีทำการสนุกสนานคลืน่นเคลงมีเพื่อนแต่เราเชื่อเรื่องการสร้างชีวิตกันเราเชื่อในคําสั่งของพระเยซูว่าจงไปประกาศแล้วก็สร้างสาวกนะครับนั้นขอให้น้องได้อนุญาตนะครับให้คนข้างๆนะครับพี่เลี้ยงของท่านผู้นําของท่านมาสร้างชีวิตของท่านทุกคนต่างมีสอง บทบาทในตัวเองคือเป็นทั้งผู้นำและเป็นทั้งผู้ตามผมแม้จะเป็นผู้นำในกิจจักรผมก็เป็นผู้ตามเหมือนกันผมก็ต้องการคนที่มาสร้างชีวิตของผมด้วยเช่นกันนะครับท่านทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยหรือเป็นผู้ตามเป็นสมาชิกทุกคนต่างก็ต้องการที่จะมีผู้ที่จะมาสร้างชื่อของท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่คนใดหรืออาจจะหลายคนก็ได้นะครับและในเช้านี้นะครับเราจะฟังเรื่องของ rise up นะครับกลุ่มเติบโตที่เป็นพระพรกลุ่มเติบโตที่เป็นพระพรเราเชื่อเรื่องการลงลึกในความสัมพันธ์เราเชื่อเรื่องการสร้างชีวิตจนเจนเริญเติบโตและเราเชื่ออย่างอีกประการหนึ่งด้วยว่าเมื่อกลุ่มแคร์ของเราเติบโตมันจะไม่หยุดอยู่เพียงแต่การเตริบโตภายในแต่จะเป็นการเป็นพระพรสู่ภายนอกด้วยนะครับกิจการบทที่2ข้อ42ถึงข้อ47นะครับ เป็นข้อที่พี่น้องน่าจะคุ้นเคยดีพอสมควรนะครับคุ้นคุ้นเคยดีพอสมควรทีเดียวเราอ่านด้วยกันดีไหมครับบอกว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคําสอนของมดาอัครทูตและร่วมสมรคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทําการอัศจรรย์และหมายสําคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนําทุกสิ่งมาเป็นของกลาง และพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่ก,การตามความจําเป็นทุกๆวันพวกเขาอดทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหาขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กําลังจะรอดเพิ่มจํานวนเข้ามามา,มากยิ่งขึ้นทุกๆวัน ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานโมทนาพระคุณพระเจ้าสลหรับพระวจนะที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้เห็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีมากของกิเดจักในสมัยแรกที่เขาเจริญเติบโตขึ้นเขามีความผูกพันกันและเขาก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งปวงและนําความรอดไปสู่คนจํานวนมหาศาลขอให้กิดจักของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้เจริญเติบโตขึ้น ตามแบบอย่างของพระคัมภีร์ที่ได้กล่าวไว้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมตอนนี้นะครับได้บอกให้เราเห็นถึงชีวิตในหมู่ของผู้ที่เชื่อในคิดจักสมัยแรกเอาไว้อย่างดีมากๆนะครับแล้วก็สอดคล้องเป็นแนวทางที่เราได้จัดชุดคำสอนนี้มาด้วยนะฮะพวกเขาเป็นกลุ่มคนเล็กๆในช่วงแรกแต่เขามีผลแต่เขาได้สร้างผลอันยิ่งใหญ่ ให้เกิดขึ้นในเวลาต่อมาพวกเขาเป็นกลุ่มคนเล็กๆที่มีความใกล้ชิดกันอย่างที่เราได้ฟังพอจะนาพระเจ้าเขามีความใกล้ชิดเขาช่วยเหลือกันเขาแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเขาไปทานอาหารร่วมกันตามบ้านเขาร้องเพลงกันเขานมัสการกันเขารับมหาสนิทร่วมกันเขาฟังคําสอนเขามีความใกล้ชิดกันมากเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ยุ่งกับใครเขาเกี่ยวข้องกันอยู่รวมกันและเขาก็มีการสร้างชีวิตกันด้วย ล้วมีการฟังคําสอนของอักระทูตอย่างใจจดใจจ่อและมีความตั้งใจอย่างมากในการที่จะฟังเสียงของพระเจ้าและในข้อที่47นะครับเป็นข้อที่ดีมากๆเป็นเหมือนคําปิดท้ายคําลงท้ายของพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับข้อ47เเนี่ยได้กล่าวปิดท้ายบอกว่าพวกเขาได้รับความชื่นชอบจากทุกคน องค์พระผู้เป็เจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กําลังจะรอดเพิ่มจํานวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันคําว่าชื่นชอบตรงนี้เนี่ยแม้เราจะเห็นในความเป็นจริงว่าคนในเยรูซาเล็มเวลานั้นนะครับไม่ได้ทุกคนที่จะกลับใจใหม่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้ามีการต่อต้านมีการข่มเหงอยู่เป็นระยะระยะแต่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าคนจํานวนมาหาศาลในเมืองเนี่ยต่างชื่นชอบในลักษณะชีวิต ในความจริงจังในความเอาใจใส่ในความถ่อมใจจนชนะใจคนเยรูซาเล็มในเวลานั้นจนนักพีช้คําว่าชื่นชอบคือภาษาเดิมคือเหมือนกับว่ามาจากหัวใจที่ชื่นชมไม่ใช่ชื่นชอบเพียงเพราะว่ากระทําภายนอกแต่มาจากหัวใจที่มีความชื่นชมในเหล่าผู้เชื่อเวลานั้นดังนั้นแสดงว่ากลุ่มผู้เชื่อเวลานั้นเนี่ยเขาคงจะมีลักษณะชีวิตที่ดีมาก เขาเอาจริงอาจังในพระเจ้าเขาถ่อมใจเขาช่วยกันเขาดูแลกันและกันและกันอย่างมากจนคนภายนอกมองเห็นและไม่เพียงแต่เขาชื่นชอบหรือเขามาชื่นชมในคิดาจักรแต่พระกัมพีบอบ่อยได้ว่าพระเจ้าทรงโปรดเปิดใจเคลื่อนใจผ่านชุมชนที่ดีผ่านชีวิตที่ดีของเหล่าผู้เชื่อจนคนรับความรอดมากมายแสดงว่าเป็นการกระทําอยู่ทั้งสองฝ่าย ในฝ่ายหนึ่งชีวิตของผู้เชื่อเขาทําอย่างดีเขาดูแลกันอย่างดีมากและเขาเป็นพยานด้วยชีวิตด้วยและอีกส่วนหนึ่งคือพระเจ้าก็ทรงเคลื่อนใจคนที่มองเห็นให้เขาชื่นชมยินดีและเดินเข้ามาหลังไหลเข้ามาและตอบสนองต่อข่าวประเสริฐที่ผู้เชื่อยุคแรกเขาได้ประกาศออกไปดังนั้น,นคลิกจากสมัยแรกจึงเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของเราในทุกวันนี้ แต่แน่นอนว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเราคงจะไม่สามารถเรียนแบบวิธีการของคนสมัยแรกได้ทั้งหมดแต่เราสามารถมองเห็นภาระใจมองเห็นชีวิตมองเห็นแบบอย่างหลักการของคริสตจักรสมัยแรกได้คนยุคสมัยแรกเขามีภาระใจในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ามีภาระใจในการที่จะนําความรักของพระเจ้าไปบอกกับคนในยูรูาเลม็มในสมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก ดังนั้นพระกิตติคุณของพระเจ้าเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเหล่าผู้เชื่อเวลานั้นผู้เชื่อเวลานั้นเขาไม่ได้มาเรียนวิชาหลักการประกาศเพราะตัวเขาเองเนี่ยคือคําพยานชีวิตเลยการประกาศข่าวประเสริฐในพระคัมภีร์นะครับในภาษาเดิมไม่ได้หมายถึงการไปพูดในสิ่งที่เรารู้แต่หมายถึงการลุกขึ้นเป็นพยานเหมือนกับเป็นพยานในศาลถึงประสบการณ์จริงสิ่งที่เรารู้จริงสิ่งที่เราเห็นจริงประสบมาจริงๆ ที่มีในพระเจ้าแล้วเขาลุกขึ้นเป็นพยานยืนยันในสิ่งเหล่านั้นดังนั้นข่าวประเสริฐของพระเจ้าจึงเหมือนเป็นสิ่งที่ติดตัวและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราผู้ที่เชื่อในเวลานั้นอันภาลใจของคนที่เป็นผู้เชื่อในคริสตจักรสมัยแรกที่เขามีใจในการประกาศข่าวประเสริฐนําพระพรไปสู่คนมากมายเวลานั้นเนี่ยจึงควรจะเป็นหลักการสําคัญของเราในทุกวันนี้ที่เราไม่เพียงแต่ เรียนรู้จักเรื่องราวของพระเจ้าและเรียนรู้และชื่นชมในความดีงานของพระเจ้าแต่เราดําเนินชีวิตในข่าวประเสริฐของพระเจ้าเลยเราดําเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐที่พระเจ้าทรงให้กับเราและเราตั้งใจปรารถนาที่จะเป็นพบอพรเป็นพูดเล่าข่าวดีให้กับคนมากมายที่เขายัางไม่รู้จักกับพระเจ้าดังนั้นกลุ่มแคร์จึงควรจะต้องตระหนักในสิ่งเหล่านี้ว่าไม่เพียงแต่เราใกล้ชิดกัน เราผูกพันกันเราเป็นเพื่อนรักกันเรามาเรียนพระคัมภีร์ร่วมกันเราแบ่งปันข้าวของกันซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มาได้ดีมากแต่เราควรจะต้องตระหนักว่ากลุ่มแคร์จะต้องเป็นผู้นําพาข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปบอกกับคนจํานวนมากที่เขารอคอยข่าวประเสริฐอยู่เอเมนไหมครับมาร์เรวตมิดได้กล่าวว่าอย่าสงสัยเลยว่ากลุ่มย่อยที่อุทิศตัวจริงจังจะเปลี่ยนโลกได้ไหม เพราะที่จริงมันคือสิ่งเดียวที่เคยทำได้เขากำลังกล่าวถึงกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กๆที่มีพลังอุทิศตัวพี่น้องครับดังนั้นกลุ่มแคร์ของท่านจะต้องเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงวางแนวทางเอาไว้ในคิจจักรสมัยแรกว่าเขารวมกันและระเบิดออกไปเป็นพระพรต่อคนจานวนมากเราจะทำยังไงดีให้กลุ่มแคร์ของเรา เป็นกลุ่มแห่งพระพรของพระเจ้าเราจะมาดูด้วยกันนะครับมีอยู่สามประการที่จะเป็นลักษณะของกลุ่มแคร์ที่จะนำพระพรไปสู่คนจำนวนมากเป็นผู้นำพาข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปสู่คนนับไม่ถ้วนที่จะผ่านชีวิตของท่านประการที่หนึ่งนะครับกลุ่มแคร์ที่นำพระพรคือเป็นกลุ่มแคร์ที่สําแดงข่าวประเสริฐผ่านชุมชนและแวดวงรอบตัว กลุ่มแคร์หรือกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตที่จะไปถึงจุดหมายของการเป็นพระพรหรือ rise up ได้เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มแคร์ที่สัาเดงข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังชุมชนหรือแวดวงรอบตัวของเราโดยปกติทุกกลุ่มแคร์จะมีแวดวงของตัวเองนะครับซึ่งก็หมายถึงอาจจะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงที่กลุ่มแคร์ของท่านตั้งอยู่อาจจะเป็นตามบ้านของท่านเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทํางานถ้าเราตั้งกลุ่มแคร์ในที่ทํางาน อาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มแคร์ของท่านคนในองค์กรหรือคนที่แวดล้อมบริบทชีวิตของคนในกลุ่มแคร์ที่เราไปตั้งแครด์ดูดังนั้นจึงมีความรับผิดชอบของทุกๆก,กลุ่มแครว์ว่าเมื่อท่านไปตั้งแคร์อยู่ตรง,ตรงไหนที่ใดในแวดวงใดท่านจึงเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าที่จะนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปสู่คนในแวดวงของตัวเอง เป็นที่น่าเสียใจมากว่าคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่ดำเนินชีวิตแบบหลบซ่อนเขาอาจจะประชุมสมัคชีททากันอย่างผูกพันแต่เขาหลบซ่อนตัวอย่างลึกลับนะฮะไม่มีใครเคยรู้ว่ามีกลุ่มแคร์อยู่ในบ้านนี้ด้วยไม่เคยมีใครรู้ว่าในบริษัทเรามีกลุ่มแคร์ด้วยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราเคยอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยเหมือนกันแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าคริสเตียนจำนวนไม่น้อยทำดำเนินชีวิตด้วยความหลบซ่อน อาจจะเพราะอะไรไม่แน่อาจจะเพราะความไม่มั่นใจบริบทชีวิตหรืออาจจะไม่มีแนวทางในการที่จะประกาศตัวเองออกไปก็ได้แต่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่เราจะไม่หลบซ่อนตัวเราในการให้คนได้เห็นถึงพระพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นกลุ่มแคร์นะครับจะต้องเป็นคนที่สำแดงข่าวประเสริฐฟิลิปปีบทที่ 1: ข้อ27บบอกว่าขอเพียงให้พวกท่านดำเนินชีวิต สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์อาจารย์เปาโลนหนุนใจคนคิดจักในฟิลิปปีว่าให้เราดําเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐดังนั้นมันจึงเป็นการดําเนินชีวิตมันจึงไม่ใช่การเพียงแต่เราจัดกิจกรรมเป็นครัง้งครั้งหรือเราอาจจะไปทําสื่อเป็นเรื่องๆนั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่กุญแจสําคัญคือท่านจงดําเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐ พระเจ้าทรงตั้งท่านไว้ในแวดวงไหนให้ท่านดําเนินชีวิตสะท้อนสําแดงข่าวประเสริฐของพระเจ้าในแวดวงชีวิตของท่านแวดวงกิจกรรมแวดวงบ้านสถานที่พี่น้องครับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เนี่ยคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาอย่างพวกเรานะครับที่เป็นคนดําเนินชีวิตอย่างธรมธรมดาธรรมดามีอาชีพการงานเป็นปกติปุถุชนเนี่ยให กลายเป็นเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ดำเนินอยู่ร่วมอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นจงให้การดำเนินชีวิตของท่านนะครับสะท้อนข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าท่านอยู่ในแวดวงไหนก็ตามพระเจ้าทรงตั้งท่านไว้อย่างมีจุดประสงค์อย่างแน่นอนอยู่ที่ท่านจะตอบสนองต่อพระเจ้าผู้ทรงวางท่านไว้ณนะตรงนั้นหรือไม่ ตอนที่ n น็กซเริ่มต้นใหม่ๆนะครับน่าจะเกือบ10ปีที่แล้วณเวลานั้นเนี่ยผมเป็นนักธุรกิจผมทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจในครอบครัวเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับเมื่อเวลาผ่านมาผมก็เริ่มรับใช้พระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นแม้ว่าและสิ้นเดือนนี้นะครับส,สิ้นเดือนเมสิ้นเดือนเมษาเดือนหน้าเนี่ยผมก็จะยุติงานธุรกิจทั้งหมดก็ลาออกจากบริษัทแล้วก็ลาออกจากงานทั้งหมดเพื่อจะ รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาตามภาระงานมากมายที่พระเจ้าทรงวางผมเอาไว้ในอีกบริบทหนึง่งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพระเจ้าทรงให้ผมอยู่ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลาพอสมควรผมก็มีประสบการณ์มีมุมมองมีความเข้าใจในการดําเนินชีวิตของการเป็นคริสเตียนที่ต้องทําธุรกิจด้วยเมื่อเราไปตั้งคุรกิจที่ฝั่งทนนะครับเมื่อเริ่มตั้งใหม่ๆเนี่ยก็ไม่มีนักธุรกิจสักเท่าไหร่เลยนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาคนทํางานทั่วๆไปนธุรกิจมีอยู่มาสักไม่ถึง1ิบคนรวมผมด้วยและภรรยาซึ่งเป็นภรรยาของผมนะฮะรวมแล้วประมาณสัก1ิบคนเมื่อมองซ้ายมองขวาไม่มีใครดูแลได้ผมก็รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ผมนั่นแหละเป็นคนที่ดูแลผมก็เลยมาดูแลกลุ่มนี้เองเราก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นหัวหน้าแคร์คนหนึ่งเลยนะครับนําแคร์เตรียมแคร์ที่มีอยู่ประมาณ1ิบคนในเวลานั้นนะครับ เตรียมเพลงเล่นกีตาร์พิมพ์ชีตแจกชีตเตรียมบทเรียนแคร์เตรียมมาหาสนิทเปิดบ้านต้อนรับคนมาทําแคร์ที่บ้านของเราทําหน้าที่เหมือนหัวหน้าแคร์คนหนึ่งไปประกาศติดตามผลเยี่ยมเยียนให้คําปรึกษาแล้วก็ดูแลสมาชิกที่อยู่ในเวลานั้นนะครับที่มีอยู่ประมาณสิบคนและผมเป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์มากที่สุดแล้วในเวลานั้นนอกของนึกภาพออกว่าเน็กซัสทมนบุรีไม่มีนักธุรกิจเลยนะครับ น้อยมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปปีครึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นตอนตุลา16ที่เริ่มต้นเปิดกลุ่มนี้ขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มดูลอสที่ฝั่งทนนะครับเราตั้งชื่อตาม A B C D E นะฮะนอกจากกลุ่มคิดดีเด็กกับ Warrior, วอลเลอร์แล้วก็อร์ชิพเนี่ยล้วก็ไล่ไปเลยนะ A B C D E F G นะมี a อทอสซึ่งแปลว่านกอินทรีนะครับเป็นกลุ่มผู้ใหญ่เบ็ดเอลมีซีด้านะเป็นต้นสนซีด้าไม้นวิหารแล้วก็ตัวดีก็มาถึงพวกเรานะกลุ่มดูรอสซึ่งแปลว่าธาตนะครับเป็นการตั้งชื่อกลุ่มนักธุรกิจที่ที่ฉีกแนวเลยนะฮะตั้งกลุ่มว่าธาตรับใช้เลยนะฮะเพื่อจะบอกให้เขารู้ว่าเราเป็นแม้เราจะเป็นผู้บริหารเจ้าของกิจการนักธุรกิจเนี่ยแต่เราคือธาตผู้รับใช้ เจ้านายสูงสุดคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วตอนนี้มีตัว E เพิ่มมาละจะเริ่มในเดือนเดือนหน้านี้นะฮะชื่อกลุ่ม NTOS นะตัว E แล้วก็ FGHI ไล่ไปเรื่อยๆเราเริ่มต้นมาประมาณสักปีกว่านะครับผมก็ทำเองทุกอย่างกับกับภรรยาและเมื่อผ่านไปนานวันเข้าเนี่ยพระเจ้าก็ทรงเคลื่อนใจให้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะครับมีคนเชื่อใหม่มีคนที่หายไปได้กลับมา มีคนที่ตามหาโบสก็มาเข้าด้วยกันจนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมีอยู่ประมาณสัก40คนแล้วก็พระเจ้าก็ทรงเคลื่อนใจให้มีคนถวายตัวขึ้นมาเริ่มตอนนี้แบ่งเป็น5้แคแล้วเป็น5แคจากที่ผมเริ่มต้นเองทําเองด้วยนอกจากดูแลโบสก็มาดูแลแคด้วยนะครับันนั้นแล้วเราก็บอกในกลุ่มว่าเมื่อเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงวันหนึ่งเราจะจากไปนะเราจะบายบาย เพราะว่าผมไม่ควรเป็นหัวหน้ากลุ่มในกลุ่มหนึ่งนานเกินไปเพราะเราเป็นสีบานด้วยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราดูแลเองชงเองกินเองตบเองมันจะไม่งามนะฮะเราบอกว่าเราจะบายบายในเวลาอีกไม่นานขอเวลาอีกไม่นานนะฮะเราจะเราจะบายบายกลุ่มนี้แล้วเราจะไปเปิดกลุ่มใหม่กลุ่มที่ไม่มีใครดูแลอีกเราก็จะตามหาว่ากลุ่มไหนนะที่ไม่มีใครดูแลได้ถูกกระจัดกระจายอยู่แล้วก็จะรวมกันแล้วก็เปิด กลุ่มใหม่อาจจะเป็นตัว F ในวันข้างหน้าไม่นานนี้นะครับนั้นเมื่อพระเจ้าทรงตั้งท่านไว้ให้มีประสบการณ์เรื่องอะไรนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ท่านจะมีประสบการณ์ชีวิตอยู่ในแวดวงใดก็ตามพระเจ้าต้องการให้ท่านใช้ประสบการณ์เหล่านั้นแวดวงชีวิตของท่านในเรื่องนั้นในการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ดูแลอภิบาลฝูงแกะของพระเจ้ามีคนหนึ่งซึ่งน่าประทับใจมากนะครับชื่อคุณอ้อย คุณอ้อยชุติมลพี่น้องที่ไปค่ายอาจจะพอจําคําพยานของคุณอ้อยได้ที่เป็นอดีตผู้ต้องขังโทษประหารชีวิตจําได้ไหมครับจากนั้นคือเรื่องราวเมื่อเขาเป็นวัยรุ่นและพระเจ้าทรงนําให้เขามารู้จักกับพระเจ้าในเรือนจําอยู่เรือนจํสิบเจ็ดปีพระเจ้าทรงเปิดใจเคลื่อนใจรักษาให้หายจากมะเร็งที่นอนรอนอนรอวันตายในเรือนจําแล้วเธอก็รับเชื่อ เติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนพระกัมภีในเรือนจําจนจบภะคิสธรรมทางไปรษณีย์นะฮะหลายคนอยู่นอกเรือนจําไม่จบอะไรเลยนะครับแต่้อยเนี่ยอยู่เรือนจานะครับมีสมาธินะับมือถือก็ไม่มีนะเฟซบุ๊กก็ไม่ได้เล่นไลน์ก็ไม่ได้ส่งให้ใครก็เรียนพระกัมภีจนจบพระกัมภีหลักสูตรหนึ่งเลยนะฮะเมื่อออกจากเรือนจํามาก็รับใช้พระเจ้า แต่แรกเริ่มเนี่ยก็ไม่เคยอยู่ในคิดกจักอะไรเพราะเพราะว่าประสบการณ์อยู่แต่ในเรือนจำถูกไหมครับไม่เคยอยู่ในคิดถกจักก็เลยรับใช้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็เดินทางมาที่เน็กซัสธนบุรีแล้วก็มาบอกผมว่าอยากจะมีบ้านของตัวเองละอยากจะรับการสร้างชีวิตผมก็ดูแลกับอาจารย์อุ๋ยก็ดูแลคุณอ้อยนะ่ยมาระยะหนึ่งคุณอ้อยกับสามีนะครับก็ซื้อบ้านแถวแถวโบสถ์ใกล้ๆกันนะฮะอยู่ห่างกันสัก 2กิโลได้นะครับในถนนบางแวกแล้วเธอก็มุ่งมั่นมากที่จะให้ให้บ้านของเธอเนี่ยเป็นพระพรต่อชุมชนในละแวกนั้นบ้านของคุณอ้อยด้านหลังจะมีที่ดินโลง่ลงๆอยู่สักเกือบเกือบร้อยตารางวาก็ลกๆมีของกองอยู่เธอก็ตัดสินใจลงทุนนะครับเคลียด้านหลังให้โล่งเลยนะครับแล้วก็แต่งสวนเอากอี้เก้าอี้แต่งโมมาลงนะฮะก้าอี้มาลงลงผมก็ไปถามคุณอ้อยว่าโอ้โ oh, หคุณอ้อย อยู่กันสองคนสาม,มีภรรยาทำไมสวนทำไมดูเก้าอี้เยอะจังเธอก็บอกว่าตั้งใจที่จะเปิดกลุ่มแคร์ที่บ้านผมก็เหลอกลุ่มแคร์มันต้องขนาดนี้เลยเหรอครับเธอบอกว่าใช่กลุ่มแคร์ของเธอจะไม่ใช่กลุ่มแคร์ธรรมดาธรรมดานะฮะผมก็รอดูว่าไม่ธรรมดาแปลว่าอะไรนะปรากฏว่าเธอก็สร้างเป็นคล้ายๆห้องด้านหลังที่จากห้องถ่ายรูปไปเห็นรูปนี้นะฮะสร้างห้องขึ้นมานะครับเริ่มมีห้องเริ่มมีกลองมันเริ่มอันนี้คือ ตอนแรกทําแคร์ในบ้านแล้วเธอก็เริ่มสร้างข้างหลังนะครับเริ่มมีเครื่องดนตรีมาลงนะฮะผมโอ้โหมันเครื่องดนตรีด้วยนะเริ่มมีมือกลองเริ่มมีกีตาร์เริ่มมีวงดนตรีแล้วเธอก็เริ่มจัดเต็มในการจัดแคร์ของเธอนะฮะเริ่มมีการนมัมการที่เปิดลําโพงนะครับดังไปชั่วชุมชนเลยนะฮะแต่ว่าพอดี ขอบคุณพระเจ้าว่าสามีของเธอเล่นกีตาร์เพลาะนะฮะแล้วก็สมาชิกก็ตีกลองดีแล้วมีนักร้องเสียงดีก็เลยเหมือนเป็นเสียงเพลงขับกล่อมในชุมชนในย่านนั้นนะฮะเสียงก็ล่องลอยไปเรื่อยๆกระทบหูคนนั่นบ้านโน้นบ้านนี้ปรากฏไม่นานก็มีคนเดินมานะครับบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วก็ทิ้งทางพระเจ้าไปกําลังหาทางกลับบ้านหาทางกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็ด้ยินเสียงเพลงน้ำมศการเนี่ยลอยและรลี้วเข้ามาในบ้านก็เลยเดินตามเสียงเพลงมา สุดท้ายก็มาเจอบ้านคุณอ้อยแล้วบ้านนี้ก็เริ่มเริ่มนมัสก,การเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีบางสัปดาห์เนี่ยมีชาวต่างประเทศมาด้วยนะฮะคือชาวพมา่ามาเยอะเลยนะครับมากันเป็นหมู่คณะจนกระทั่งบางครั้งแบ่งปันพระกัมพีในแคร์เนะี่ยต้องมีล่ามแปลด้วยนะครับแบ่งปันภาษาไทยล่ามแปลเป็นภาษาพม่านะฮะเพื่อให้ชาวพม่าที่อยู่ละแวกนั้นเนี่ยมาเข้าแคร์และเขาได้ฟังเรื่องราวด้วย หรือบางทีก็สลับกันมีผู้เราใช้พมา่ามาก็พูดพมา่าแล้วก็มีคนแปลเป็นไทยก็เป็นแคนานาชาตินะฮะที่อยู่ในโบสถ์ของเราที่เป็นพระพรเวลานั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากว่าเมื่อพระเจ้าทรงทําให้เธอไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแน่นอนว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เธอได้ประกาศข่าวประเสริฐในละแวกนั้นพี่น้องก็อย่าไปเรียนแบบว่าต้องเปิดลำโพงดังๆเวลาทําแคร์เพราะว่า ต่างที่ก็ต่างบริบทต่างสถานการณ์กันแต่พอดีพระเจ้าทรงเคลื่อนใจให้คนละแวกนั้นชื่นชมบินดีแล้วเธอก็จัดคริสต์มาสนะครับจัดงานเลี้ยงจัดปาร์ตี้เนะี่ยก็โชวนคนในซอยนะมาเป็นระยะระยะเธอใช้หลังบ้านเธอได้คุ้มค่ามากเรียกว่าใช้บ้านสมกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงนะฮะมีน้องคนหนึ่งที่อยู่สมาชิกอยู่ที่นี่นะครับชื่อน้องเก๋น่าจะอยู่ในค่าย300นะครับ น้องเก๋นี้เป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเธอตั้งใจรับผิดชอบดีการงาน,นจนเพื่อนที่ทํางานเนี่ยที่เป็นคริสเตียนคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปโบสถ์ก็เห็นชีวิตของน้องเก๋ก็เลยตัดสินใจที่จะมาโบสถ์ด้วยแต่กลุ่มแคร์ในเวลานั้นของน้องเก๋ในอยู่ไกลนะครับอยู่ที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลรู้สึกโรงพยาบาลอยู่ย่านฝั่งทนด้วยนะครับก็ต้องข้ามฝั่งมาฝั่งพระนครอ,อยู่ไกลคุณเก๋ก็เลยต้องเดินทางไกลมานะครับ จนสุดท้ายเพื่อนคริสเตียนที่มาร่วมก็อยากจะสนับสนุนก็เลยเปิดคอนโดตัวเองเพื่อจะตั้งเป็นกลุ่มแคร์ที่ใกล้ที่ทำงานมากขึ้นจากนั้นก็เริ่มมีเพื่อนนะครับร่วมงานอีกคนหนึ่งที่อยู่คนละ,ะแผนกเ,นเห็นความแตกต่างสัมผัสชีวิตของคุณเก๋ว่ามีน้ำใจดีใส่ใจช่วยเหลือก็เลยเปิดใจในที่สุดก็มารับเชื่อปัจจุบันนี้จากที่ผมทราบนะครับ ก็รวมพี่น้องในพื้นที่ที่นั่นเนี่ยได้ประมาณ6-7คนแล้วก็มีผู้สนใจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอีกสองสาคนเริ่มต้นขึ้นมานั้นแสดงว่าไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในแวดวงไหนทั้งแบบที่ผมตัวอย่างที่ผมเล่าขอผ,ผมเองให้ฟังว่าท่านมีอาชีพมีประสบการณ์แบบไหนหรือท่านไปตั้งบ้านอยู่ตรงไหนหรือท่านไปทํางานอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะแวดวงไหนนะครับท่านมี หน้าที่หนึ่งที่สําคัญมากคือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับ <S <S 1> <S 1> ฉะนั้นพี่น้องลองคิดดูดสิครับว,ว่าเวลานี้วันนี้พระเจ้าทรงนําท่านอยู่ในแวดวงชีวิตไหนบ้างแล้วท่านได้ใช้ชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระเจ้าหรือไม่ท่านได้ใช้อาชีพสมกับข่าวประเสริฐหรือไม่ท่านได้ใช้บ้านของท่านสมกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต,ต์หรือไม่ท่านได้ใช้ประสบการณ์ ใช้สิ่งที่ท่านมีอยู่ที่พระเจ้าให้มาสมกับข่าวประเสริฐที่พระเยซูทรงตายและทรงวายพระชนเพื่อชีวิตของท่านหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตอบร่วมกันกลุ่มแคร์ของท่านขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามองเห็นว่าเราจะสามารถดําเนินชีวิตในแคร์ของเราไม่เพียงแต่ใกล้ชิดกันผูกพันกันแต่ดําเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระเยซูด้วยและนําข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปบอกกับคนที่อยู่ในแวดวงกลุ่มแคร์ของท่าน ว่าพระเจ้าทรงรักพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนและพระเจ้าต้องการจะให้คนมากมายได้เห็นชีวิตของท่านและรับความรอดที่มาจากพระเยซูสิ่งที่สองนะครับคือต้องเป็นกลุ่มแคร์ที่ออกไปประกาศข่าวประเสรศิฐไม่เพียงแต่เรามีอิทธิพลในแวดวงของเราอยู่ในที่ของเราอยู่ในอาชีพของเราอยู่ในบ้านของเราแต่กลุ่มแคร์ที่เป็นพร้พรได้อีกขั้นหนึ่งคือการออกไป ประกาศข่าวประเสริฐพระมาหาบัญชาของพระเยซูคือบอกให้เราไปสั่งสอนชนทุกชาติันนั้นแสดงว่ามิติของพระเจ้าที่คาดหวังต่อคิตชนเนี่ยผู้เชื่อเนี่ยจึงไม่ควรถูกจํากัดเพียงแต่ที่ที่เราอยู่แต่เราสามารถไปไกลออกไปเกินกว่าที่ที่เราอยู่ได้อย่างแน่นอนพี่น้องครับแม้ว่ากลุ่มแคร์ของท่านนะครับไม่ว่ากลุ่มแคร์ไหนก็ตามเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแคร์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ะะเราคล้ายๆกันอาชีพคล้ายๆกันอยู่บ้านใกล้ๆกันเรียนในสถานศึกษาที่เดียวกันเรามีความคล้ายคลึงกันเราจึงมาตั้งแคร์รวมกันนี่เป็นเรื่องเริ่มต้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เริ่มกันมาอย่างถูกต้องแต่กลุ่มแคร์แม้จะมีความคล้ายคลึงกันในแวดวงชีวิตแต่ก็ไม่ควรจํากัดตัวเองเอาไว้ในแวดวงตัวเองเราน่าจะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราไปไกล ยังกลุ่มคนที่ยังรอข่าวประเสริฐอยู่มันมีกลุ่มคนในเมืองไทยอีกจํานวนมหาศาลที่ถูกทิ้งเอาไว้แล้วไม่มีใครไปประกาศข่าวประเสริฐเป็นไปได้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีความสบายใจที่จะได้ใช้เวลาใช้ชีวิตกับกลุ่มที่มีความคล้ายๆกันเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนที่จะชอบไปกินข้าวกับคนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกันไปเที่ยวกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่คุ้นเคยกันไปเที่ยวคลาสเดียวกัน กินอาหารคล้ายๆกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่กลุ่มแคที่เป็นพ่อพอรได้อย่างแท้จริงเนี่ยต้องก้าวออกจากความสะดวกสบายที่เราคุ้นชินไปสู่กลุ่มคนใหม่ๆที่อาจจะถูกทิ้งอยู่หรือถูกละเอาไว้แล้วรอคนไปประกาศข่าวประเสริฐที่เน็กซัสกรุงเทพกับเน็กซัสธนบุรีนะครับมีความคล้ายกันในพันธกิจหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ค้นพบแล้วก็เอามารวมกันเพื่อจะ รับใช้พระเจ้าร่วมกันที่นี่มีกลุ่ม l i g h t เฮาส์ใช่ไหมครับที่ไปทำพันธกิจกับผู้ต้องขังเรือนจาในสถานพินิษในบ้านเมตตาที่ฝั่งทนก็มีพี่น้องกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ทำพันธกิจชื่อว่าพันธกิจเติมใจรักร่วมกับคิดจ,จักหลายแห่งในย่านฝั่งทนบุรีทำพันธกิจคล้ายๆกันคือออกจากกลุ่มคนที่เราคุ้นชิน ไปสู่กลุ่มคนใหม่ที่เขารอคอยอยู่แล้วไม่นานมานี้ก็ได้มีการมาประชุมร่วมกันโดยอาจารย์เอ๋ของเนงซัดกรุงเทพก็จะนําในเรื่องนี้แล้วก็มาประชุมร่วมกันเพื่อเราจะร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าไปยังกลุ่มคนเนี้ยที่เขารออยู่เช่นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิษท,ที่เป็นเด็กที่กําลังรอคําพิพากษากําลังมินเมว่าจะเสียถาวรหรือจะกลับใจมาได้เนี่ยก็ตรงช่วงลอยต่อนี่แหละ เราก็จะไปทำบันดาลกิจกับคนกลุ่มนี้เพื่อให้เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นความหวังในชีวิตของเขาแม้เขาจะผิดพลาดมาแม้เขาจะเสียหายมาแบบไหนแต่พระเจ้าทรงเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเขาได้อย่างแน่นอนและกลุ่มคนนี้ดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับเวลาเขาฟังเทศนาเนี่ยเขาจะไม่วอกแวกเลยเพราะเขาไม่มีอะไรจะนําให้เขาวอกแวกเขาไม่มีมือถือเขาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเขาจะจดจ่อฟัง แล้วเขาก็จะเรียนพระกัมภีร์แล้วเขาก็จะตอบสนองเพราะเขาใจเปิดเพราะเขาอยู่ในปัญหาชีวิตนั้นผมเชื่อว่านี่คือกลุ่มคนที่เราจะไปทำภารกิจได้เป็นตัวอย่างกลุ่มหนึ่งของคนที่ออกจากความคุ้นชินของกลุ่มคนคล้ายไปสู่กลุ่มใหม่ที่กำลังรอข่าวประเสริฐพี่น้องเราต้องมีความเข้าใจในกลุ่มที่เราจะไปเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยถ้ากลุ่มแคร์ของท่านมีภาระใจในกลุ่มคนใหม่ เราต้องเรียนรู้จักกลุ่มคนนั้นว่าเขาต้องการอะไรเขามีจุดพิเศษแบบไหนที่เขาจะรับฟังข่าวประเสริฐได้อย่างเข้าใจหนึ่งโครินบทที่ 9. ข้อยีอถึงข้อยีาอาจารย์เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกแบบต่อทุกคนเพื่อช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทางน่าสนใจนะครับยอมเป็นคนทุกแบบต่อทุกคนเพื่อช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทาง เปิดใจมากว่าจะรยอมเป็นคนทุกชนิดยอมเป็นคนต่ําต้อยยอมเป็นคนใช้สัญชาติโลมันผู้ที่ที่สูงส่งเวลานั้นยอมเป็นคนทุกชนิดยอมเป็นคุยกับคนที่มีความรู้ยอมเป็นคนคุยกับคนที่เป็นชาวบ้านธรรมาดายอมเป็นคนทุกแบบเพื่อให้เขารับความรอดได้ข้าพเจ้าทําทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้น ขอคุณพระเจ้าไหมครับว่าพระเจ้าได้ทรงทําให้ท่านได้รวมตัวกันและมีความคล้ายคลึงกันรักผูกพันกันแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ท่านก้าวไปข้างหน้าสักก้าวหนึ่งไปมองหาซิว่ามีกลุ่มคนไหนในสังคมไหมที่เขากําลังรอคอยข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่าให้ความจํากัดในขอบเขต ความจํากัดในเวลาความจํากัดในภูมิศาสตร์ของท่านเนี่ยทำให้ท่านตีกรอบตัวเองเอาไว้อยู่เท่าที่ท่านอยู่ในเวลานี้มีพี่น้องคนหนึ่งนะครับชื่อคุณสุดท้องฟังดูอาจจะนึกว่าเป็นคนสุดท้องใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นคนเป็นผู้หญิงนะครับชื่อคุณสุดท้องแต่ไม่ใช่ลูกคนสุดท้องนะฮะเป็นเพราะอะไรถึงชื่อสุดท้องเจ้าตัวก็ไม่ทราบเหมือนกัน ว่าทําไมคุณแม่ตั้งชื่อว่าสุดท้องทั้งที่ไม่ใช่คนสุดท้องนะครับคุณสุดท้องเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคริสเตียนอยู่ที่เยอรมันมานานหลายปีละคุณสุดท้องเนี่ยเมื่อบังเกิดใหม่กลับใจใหม่เนี่ยก็ยังอยู่เยอรมันแต่ใจก็อยู่ที่เมืองไทยนะครับใจอยู่ที่บ้านใจอยู่ที่เครือญาติคุณสุดท้องก็พยายามประกาศข่าวประเสริฐกับพี่ชายซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ที่ฝั่งทนต่อมาเป็นสมาชิกฝั่งทนนะครับตอนแรกยังไม่เป็น ก็พยายามประกาศกับพี่ชายชื่อคุณเชิดชัยนะครับก็ประกาศทางทางออนไลน์นี่แหละคุยคุยโทรบ้าง m essenger อ,อะไรบ้างตลอดเวลาเพื่อให้พี่ชายเปิดใจสุดท้ายพี่ชายเนะี่ยคุณเชิดชัยก็เปิดใจรับเชื่อสองพี่น้องก็เลยจับมือกันข้ามโลกนะฮะจับมือกันข้ามประเทศที่จะช่วยกันประกาศกับเครือญาติที่เหลืออยู่ในเมืองไทยแล้วก็เริ่มมีญาติมาเชื่อนะครับที่โบสถ์เนี่ยเริ่มมาแล้วมีหลานคนนี้มา ลูกของอาลูกนะ้าก็เริ่มทยอยกันมารับเชื่อแล้วทั้งเครือญาติก็จับมือกันไปประกาศที่บ้านเกิดที่บ้านสมุดอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินระยะทางไม่ใช่ปัญหาเลยจากเยอรมันสู่ธนบุรีจากธนบุรีสู่บ้านสมุดนะ <c oughs> ก็เริ่มไปประกาศในเครือญาติของตัวเองที่บ้านสมุดแล้วก็เริ่มมีญาติมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเมื่อตอนสิ้นปีก็จัดงานคริสต์มาสให้กับคนใน หมู่บ้านในตำบลก็มีคนมาเยอะมากเลยแล้วก็รับเชื่อแต่รอเวลาอยู่ว่าจะมีใครถวายตัวไปเป็นศรีบาลที่นั่นก็รวมตัวกันคอยหล่อเลี้ยงด้วยด้วยวิดีโอหล่อเลี้ยงด้วยการไปเยี่ยมเป็นระยะระยะจนกว่าเราจะสามารถไปเปิดโบสถ์ได้แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าบ้านของคุณสุดท้องคุณเชิดชัยเนี่ยเป็นสี่แยกนะครับเป็นสถนนตัดกันเป็นสี่แยกแล้วเขาก็วางแผนเล้นะครับว่าถนนทิศเหนือนะฮะ ถนนทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกก็จะลุยประกาศทุกท่านให้กลับมาเมืองไทยนะไปประกาศเส้นเหนือหมดแล้วประกาศเส้นใต้หมดแล้วนะฮะก็ไล่ไปทีละเส้นทีละสายแล้วก็รวบรวมญาติพี่น้องเพื่อนเนี่ยมาอยู่ในอยู่ในบ้านเพื่อจะฟังพระพรฟังคําสอนของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับแม้ว่าระยะทางจะอยู่ห่างไกลกันทั้งเยอรมันถึงธนบุรีและธนบุรีถึงบ้านสมุทรเนี่ย เยอรมันบินมเมืองไทยก็พอ,พอกับธนบุรีขับรถไปสุรินนะฮะพอพอกันแม้ระยะทางจะไกลกันแต่ว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ถูกจํากัดด้วยระยะทางแม้พี่น้องอาจจะมีชีวิตยอยู่ในที่หนึ่งแต่ถ้าเรามีใจเพื่อประกาศข่าวประเสริฐกับคนอีกที่หนึ่งคนอีกแวดวงหนึ่งพี่น้องครับมันจะไม่มีอะไรขัดขวางท่านได้เอเมนไหมครับ ถ้าท่านมีใจในการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ามันจะไม่มีอะไรขัดขวางชีวิตของท่านได้ขอให้กลุ่มแข่งท่านลองคิดดูสิครับว่าเราอยู่ในแวดวงนี้เราอยู่ที่นี่เราจะสามารถเป็นพระพรต่อกลุ่มคนไหนได้บ้างที่ไหนได้บ้างนอกจากที่ที่เราอยู่ประการที่สามนะครับนอกจากเราเป็นพยานในแวดวงตัวเองเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐ สิ่งที่สคือเป็นกลุ่มแคร์ที่ไม่หยุดเติบโตกลุ่มแคร์แห่งพระพรนะครับนอกจากเราผูกพันกันจนเราประกาศมากขึ้นเนี่ยแต่สิ่งที่สามซึ่งเป็นบันไดขั้นต่อขั้นที่สูงของกลุ่มแคร์แห่งพระพรคือการเติบโตขึ้นแล้วก็เพิ่มขยายกลุ่มแคร์ออกไปธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะครับก็จะเติบโตเป็นธรรมชาติดังนั้นกลุ่มแคร์เช่นเดียวกัน ธรรมชาติของกลุ่มแค์ก็มีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตคือต้องเติบโตขึ้นมีคนเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเมื่อเพิ่มพูนมากขึ้นก็จะขยายออกไปมากขึ้นด้วยพี่น้องหลายคนคงคุ้นเคยกับคําว่า ChurchGrowth การเจริญเติบโตของกิจจักรหรือบางคนเรียกว่าการเพิ่มพูนของกิจจักรหลายคนคุ้นเคยกับคํานี้ดี แต่ก็มีหลายคนไปเข้าใจว่าคําว่า Church Growth แปลว่าการเพียงแต่โตขึ้นภายในโบสถ์ตัวเองอันที่จริงแล้วนะครับทฤษฎีของเช u r c h โก o ส t เขาบอกว่าจุดหมายปลายทางของ Church Growth คือ Church planting ถ้าคิดจักรมีความเติบโตจริงจะต้องตั้งคิดจักรใหม่ถ้ากลุ่มแคร์มีความเติบโตจริงลงลึกกันจริงสร้างชีวิตกันจริงเป็นพระพรของอื่นจริจริงเนี่ยจะต้องสามารถ ตั้งแคร์แล้วแบ่งแคร์ออกไปไปเจริญเติบโตใหม่ได้ดงนั้นหัวใจของ Church Growth ก็คือการตั้งกิจจารล์เชิร์ชเพลนติ n งดันั้นทุกกลุ่มแคร์ในกิจักรของเรานะครับหรือในคิดจักรต่างๆเนี่ยควรจะต้องนั่งคุยกันว่าทํายังไงดีนะที่พระเจ้าจะทรงช่วยให้เราเจริญเติบโตขึ้นเราจะมีคนเข้ามาเพิ่มภูในคกิจจกรได้ยังไงเราจะเป็นพยานประกาศจนมีคนมารับเชื่อเพิ่มขึ้นได้ยังไง ทุกกลุ่มแคร์น่าจะลองนึกอยู่ว่าเราจะอธิษฐานเผื่อคนต่างๆได้มากแค่ไหนน่าจะลองเอารายชื่อเพื่อนของเราคนในที่ทำงานญาติของเรามาอธิษฐานเผื่อหนึ่งคนอธิษฐานเผื่อสักสิบคนเป็นประจำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อเขาเผื่อเขาจนพระเจ้าเคลื่อนใจจนเขามองเห็นชีวิตเราจนเราเป,ป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐได้ผมตั้งใจจริงๆว่าจะ อธิษฐานเผื่อจริงๆจ,จังๆเลยนะครับสําหรับเรื่องต่างๆเพราะผมเชื่อเรื่องพลังทำอธิษฐานผมเชื่อเรื่องการอธิษฐานมีพลังทําให้พระเจ้าเคลื่อนใจได้ทั้งนั้นทั้งคนที่ยังไม่ได้เปิดใจทั้งคนที่มีปัญหาชีวิตทั้งคนที่ทิ้งทางพระเจ้าถ้าเราอธิษฐานเผื่อเขาอย่างน้อยเราจะรักเขามากขึ้นและพระเจ้าก็จะทำงานในชีวิตของเขาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย ผมตั้งใจว่าจะเริ่มต้นในเดือนเมษายนนะฮะจะมีเป็นทำเป็นปฏิทินอธิษฐานเนื่องจากผมมีคนต้องอธิษฐานเผื่อเยอะและบางทีมันก็เปะปะไปเรื่อยนึกอะไรออกก็อธิษฐานเผื่อกลุ่มคนนั่นกลุ่มคนนี้บางทีก็ลืมไปทานเผื่อบางคนบางกลุ่มอย่างพี่น้องก็อยู่ในคำนิษถานของผมอยู่หลายกลุ่มหลายคนแต่บางทีมันก็นึกออกก็ค่อยอธิษฐานแล้วมีคนส่งข้อความมาอธิษฐานเผื่อผมด้วยหนึ่งชั้นด้วยหนึ่งนี้มันเยอะไปหมด ผมก็เลยจะทาเป็นปฏิทินขึ้นมาว่าวันที่หนึ่งอธิษฐานเผื่อใครหรือกลุ่มคนไหนเช่นวันที่หนึ่งอาจจะเป็นเผื่อโปรเกรสนะครับวันที่หนึ่งก็ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่เรื่องนั้นคนนั้นที่ผมนึกถึงที่เรารักห่วงใยวันที่สองวันที่สามวันที่สี่เชื่อว่าสามสิบวันน่าจะหมดทุกๆแวดวงที่ผมจะอธิษฐานเผื่อโบสถ์นั้นโบสถ์นี้ลูกแกะคนนั้นลูกแกะคนนี้คนเคือญาติฝ่ายนั้นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้แล้วก็เป็นปฏิทินขึ้นมา พี่นั่งลองไปทําดูก็ได้นะครับว่าเราจะได้ไม่ลืมที่จะอธิษฐานเผื่อใครอย่างเจาะจงอย่างจริงจังบางคนอาจจะเจ็ดวันก็ได้ไม่ต้องถึงหนึ่งเดือนก็ได้แต่ผมเนื่องจากมันมีหลายกลุ่มก็เลยเอาเป็นหนึ่งเดือนและเพี่นน้องเชื่อไหมว่าคําอธิษฐานของเรามันมีพลังเพราะพระเจ้าทรงเคลื่อนในผ่านคําอธิษฐานที่เรามีความเชื่อมีศรีบาลท่านหนึ่งนะครับเคยเป็นเคยเป็นเด็กเรียกว่าอะไรอ่ะเด็ก เด็กยากจนยากไร้ต้องรับทุนสงเคราะห์เมื่อตอนวัยเด็กแต่เนื่องจากว่าเด็กคนนี้ตอนวัยเด็กเป็นเด็กมีปัญหาชีวิตด้วยก็เลยเรียนบางไ่เรียนบางสุดท้ายก็โกงเงินสงเคราะห์โกงเงินทุนด้วยการทําเรื่องโกหกว่าตัวเองเนี่ยเรียนแต่จริงๆแล้วไม่ได้เรียนสุดท้ายถูกจับได้ว่าเธอโกงเงินทุนกับเพื่อนๆสามคนโกงเงินทุนพอถูกจับได้ก็ถูกยกเลิกทุน แล้วองค์กรที่ให้ทุเป็นองค์กรมิชันรีใช่ไหมครับองค์กรต่างประเทศท่านนี้ก็เลยแอบไปที่บ้านของมิชันรีแอบย่องไปที่บ้านไปดูซิว่าจะกําลังฟ้องตํารวจมาจับเขาหรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยโกงเงินไปเยอะนะก็แอบดูเอ๊ะ hey, ไม่มีใครอยู่มันก็เลยแอบเข้าไปในบ้านกล้าหาญมาแอบเข้าไปในบ้านของมิชันลีผู้หญิงท่านนั้นว่าเอ๊ะ hey, มีใครอยู่มีอะไรเป็นบ่งบอกว่ากําลังแจ้งตํารวจจับเราหรือเปล่า เห็นบเงียบไปแล้วก็ไปเจอสมุดเล่มหนึ่งก็เลยเปิดดูปรากฏมีรายชื่อของตัวเขาและเพื่อนทั้งสามยอยู่ในสมุดเล่มน,นั้น mm hmm. เขาก็ตกใจอุย้ยทำไมมีเขียนชื่อเราด้วยสงสัยจะกําลังแขนจัดเขียนชื่อเตรียมจะทําเรื่องฟ้องจับหรือเปล่าเนี่ยแต่สุดท้ายก็ได้เจอกับมิชนาลีคนนี้แล้วก็รู้ความจริงว่าสามลายชื่อคือชื่อที่เขาอธิษฐานเผื่ออย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง พราะรู้ว่าเป็นเด็กที่ทั้งจนแล้วก็มีปัญหาชีวิตเยอะสุดท้ายพระเจ้าเคลื่อนใจเด็กคนนี้แล้วเขาก็กลับใจใหม่แล้วก็เริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเสียิบานที่ดูแลงานของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับไม่แน่เมื่อท่านอธิษฐานเผื่อใครอย่างเจาะจงอย่างต่อเนื่องยาวนานพอพระเจ้าอาจจะเคลื่อนใจเขาในวันใดวันหนึ่งก็ได้และเขาก็ได้ได้เข้ามาอยู่ใน ครอบครัวของพระเจ้าได้มีชีวิตใหม่ที่อยู่ในทางของพระเจ้าที่น้องเราไม่มีทางรู้ว่ากลุ่มแคร์ของเราจะเจริญเติบโตไปแบบไหนเราไม่มีทางรู้ว่ากลุ่มแคร์ของท่านจะมีใครมาเชื่อบ้างเราไม่มีทางรู้ว่ากลุ่มแคร์ของเราจะวันหนึ่งจะกลายพัฒนาการจนกลายเป็นแบบไหนแต่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งแน่ๆว่าเมื่อเราตั้งใจเติบโตเมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนอย่างเจาะจง เมื่อเราอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเมื่อเราอยู่รวมกันอย่างมั่นคงมั่นใจในทางพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะทําให้กลุ่มแคร์ของท่านเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนที่เน็กซัสธนบุรีนะครับมีกลุ่มแคร์อยู่สองที่ซึ่งอยากจะเล่าเป็นตอนท้ายนี้ว่าพระเจ้าทรงทําให้เติบโตขึ้นมาที่แรกคือที่พระรามเจ็ดนะครับที่พระรามเจ็ดเริ่มต้นจากกลุ่มนักศึกษาพระนครเหนือและตอนนี้พระเจ้าทรงให้เขาเติบโตขึ้นมาเขามีนิมิต อยากจะเป็นคิดาจักขึ้นมาให้ได้แล้วเขาก็เริ่มต้นรวมตัวกันใช้ชั้นบนของยิมในการเปิดเป็นที่นมัสการก็จะเป็นโบสถ์วันหนึ่งเป็นโบสถ์ที่มีนักกล้ามเต็มเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นฟิตเนสเพาะกายนะฮะหัวนหน้าที่นั่นก็เป็นนักกล้ามเลยนะครับเขาก็เริ่มรวมตัวกันแล้วก็เริ่มที่จะฟอร์มกันใช้วันพฤหัสในการเปิดเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วเขาก็มีนิมิตว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นคิดจักได้ อีกที่หนึ่งคือสารยานะครับอันนี้ตรงกันข้ามกันเกิดจากกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มครอบครัวกลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่ละแวกนั้น <c oughs> เขาก็มีนิมิตว่าอยากจะเติบโต <c oughs> เขาไม่อยากหยุดเพียงแต่กลุ่มแค่ที่รักกันในพื้นที่แต่เขาอยากจะนําข่าวประเสริฐไปให้ถึงคนมากขึ้นอาจารย์อุ๋ยซึ่งเป็นผู้ช่วยสีบานที่นครสตบุรัเนะี่ยก็ไปเซ้งกิจการร้านอาหารมาร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านละบิดคาเฟ่นะกระต่ายนะแล้วก็เริ่มทําห้องขึ้นมาเป็นห้องสําหรับรวมกลุ่ม สามัคคีทํากันแล้วก็เริ่มเปิดน้ำมาสก,การวันพุธหัสเหมือนกันทั้งสองที่เปิดวันเดียวกันคือ18มกราคม2018นะฮะจงใจเปิดวันนั้นเลยเพื่อให้จําง่ายๆ1 8 1 18เขาเริ่มต้นเปิดน้ำมาสก,การขึ้นมาแล้วเขาก็มีนิมิตว่ากลุ่มแคร์ของเขาจะก้าวหน้าไปเติบโตขึ้นไปจนกลายเป็นคิดจักรได้ในวันหนึ่งข้างหน้าตามวันเวลาและพระคุณของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าวันนี้นะครับกลุ่มแคร์ของท่านจะ มีอยู่ไม่กี่คนหรือจะมีคนมากมายกลุ่มแคร์ี่เป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มทำงานหรือกลุ่มอะไรก็ตามแต่วันนี้พระเจ้าจะสามารถทำให้กลุ่มแคร์ของท่านเป็นพระพรได้อย่างมากมายทั้งในแวดวงชีวิตของท่านแต่ละคนทั้งท่านไปประกาศกับคนใหม่ๆที่พระเจ้าทรงนำไปและการจเจริญเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งจนวันหนึ่งเราจะเห็นกิจักรข,ของพระเจ้าเกิดขึ้นผ่าน กลุ่มแคร์ของท่านก็ได้พี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับอพี่น้องลองรวมตัวกันเป็นกลุ่มแคร์ได้ไหมครับในท้ายที่สุดนี้นะครับพี่น้องอยู่แคร์ไหนจะพี่น้องทราบใช่ไหมครับพี่น้องช่วยรวมกันเป็นแคร์ได้ไหมครับนั่งรวมกันเป็นแคร์หันหน้าหัน้างขอรวมกันเป็นแคร์นะครับไม่เป็นไรเก้าอี้ขยับได้นะครับเก้าอี้ขยับได้ลองนั่งลงรวมกันเป็นแคร์ได้ไหมครับแล้วอธิษฐานด้วยกันถ้าถ้าถ้ากลุ่มแคร์ของท่านไม่อยู่เยอะก็รวมกันสองแคร์ก็ได้ครับเพราะว่าวันนี้ไม่อยู่กันหลายคน ลองนั่งหันหน้าเข้าหากันนะครับหันเข้าหากันกลุ่มแคร์แล้วก็แคร์นมัสการกลุ่มไหนก็ตามนะครับกลุ่มโปรนะครับกลุ่มพื้นที่ไหนยังโปรอะไรก็ได้นะครับลองไปหากันนะครับผมอยากให้พี่น้องได้จับมืออธิษฐานร่วมกันและขอพระเจ้าทรงนำท่านว่ากลุ่มแคร์ของท่านอยากจะเจริญเติบโตขึ้นอยากจะเป็นพระพรได้มากขึ้น ในปีนี้ขอให้มีเป็น9เดือนพิเศษสุดของกลุ่มแคร์ของท่านได้ไหมครับเป็นเเดือนที่ท่านจะิเริ่มบางอย่างที่เป็นรูปธรรมได้อธิษฐานด้วยกันดีไหมครับในกลุ่มแคร์จับมือกันอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดได้นำแต่ละแคร์ฮาเลลูอย่าลองอธิษฐานกันนะครับว่าท่านจะทำอะไรได้บ้าง อธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเติบโตทรงช่วยให้เราเป็นกลุ่มแคร์ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าดําเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระเจ้าฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อทุกกลุ่มแคร์ในเช้าวันนี้ข้าแด่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มเราทั้งหลายในการดําเนินชีวิตในวันนี้ เราเชื่อพระเจ้าทรงนำเราทุกคนมาในแวดวงต่างๆกันแล้วมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแค่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญข้าแต่พระเจ้าแต่เป็นจุดประสงค์ที่พระเจ้าต้องการที่จะเคลื่อนเราไปในทิศท,ทางบางที่บางสิ่งบางอย่างขอพระเจ้าทรงบทได้นําเราช่วยเราในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าที่เราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระเยซูทรงวายผูชนเพื่อเรา และเราจะนําข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปสู่คนมากมายสารรเสริญพระเจ้าพี่น้องลองนั่งอธิษฐานเผื่อกันครับว่าพระเจ้าเคลื่อนใจท่านให้ประกาศยังไงได้บ้างมีกลุ่มคนไหนไหมที่ท่านอยากจะได้นําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นอาจจะนอกแวดวงปัจจุบของท่านก็ได้อาจจะนอกที่อีกที่หนึ่งอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งหรืออีกที่ทํางานหนึ่งหรืออีก แวดวงชีวิตหนึ่งเลยก็ได้เป็นพนักงานก,กลุ่มคนใหม่ๆก็ได้ถ้าพระเจ้าทรงเคลื่อนใจท่านลองอธิษฐานเผื่อกันนะครับบางทีพระเจ้าอาจจะบอกกับใครบางคนในแคร์ในเวลานี้ว่ามีภาระใจต่อกลุ่มคนบางกลุ่มในสังคมที่เขากําลังรอคอยข่าวประเสริฐอยู่ลองแบ่งปันกันสั้นๆและอธิษฐานเผื่อกันฮาเลลูยาเพื่อให้กลุ่มแคร์ของเรานะครับจะเป็น เครื่องมือแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าและมีพลังในการนำข่าวประเสริฐไปยังคนมากมายฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเองอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายเป็นพันธกรของพระเจ้าผู้นำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปบอกกับคนมากมายข้าแต่พระเจ้าเข้ามาทั้งหลายอธิษฐานร่วมกันในเช้าวันนี้ที่เราจะเห็น ชีวิตของเราแต่ละคนได้นำข่าวประเสริฐนำข่าวดีของพระเจ้าไปบอกกับคนจำนวนมากในอีกกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มคนที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าและอีกหลายที่หลายทางที่กำลังรอคอยข่าวประเสริฐอยู่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายได้อยู่รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พี่น้องอธิษฐานเผื่อกันและกันครับขอให้เราเป็นกลุ่มแคร์ที่จเจริญเติบโตขึ้นให้เราเห็นคนบังเกิดใหม่ในกลุ่มแคร์ของท่านเอมเอมนไหมครับให้เราเห็นคนกลับใจใหม่รับเชื่อใหม่ๆห,หรือคนที่หายไปได้กลับคืนมาผ่านกลุ่มแคร์ที่มีคุณภาพของท่านฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานเผื่อทุกกลุ่มแคร์ของเราที่เราจะเห็นคนรับเชื่อรับชีวิตใหม่ตอนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจ ในทุกสัปดาห์ที่เราประชุมร่วมกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะได้นําเหรียญที่หายไปแกะที่พัดหลงและคนที่ห่างเหินจากทางพระเจ้าให้ได้กลับมาอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวสดของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงโปรดได้ใช้เราทั้งหลายเพื่อนําพาข่าวดีของพระเยซูไปยังคนจนํานวนมากที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนมากมายอย่างเจาะจงอย่างเป็นประจําและเราเชื่อว่า คาอธิษฐานมีพลังที่จะเคลื่อนใจคนทั้งหลายได้ข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรครับ